สวัสดีค่ะพี่น้องชาวอีเบทุกคนนะคะวันนี้มีคำถามของน้องๆถามพี่เอเข้ามานะคะแล้วก็พี่เอเลยทำมาเป็น EP 11นะคะคำถามนี้ดีมากๆเลยค่ะน้องถามพี่เอมาว่าพี่เอคะถ้าไม่มีฟีดแบ็กขายสินค้าบน eBay ได้มั้ยคะว้าวถ้าเราไม่มีฟีดแบ็กเลยนะและเราอยากจะลงขายสินค้าบน eBay มันจะได้ไหมนะโอเคเพขอตอบแบบนี้ก่อนนะก่อนที่จะไปตอบคำถามของน้องนะคะเพอยากบอกน้องๆค่ะว่าฟีดแบ็กคือความน่าเชื่อถือบน eBay ค่ะแสดงว่าถ้าใครมีจำนวนฟีดแบ็กเยอะๆก็จะถูกตีความหมายว่าความน่าเชื่อถือเยอะค่ะนะคะถ้าใครมีฟีดแบ็กจำนวนเยอะก็ความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สูงตามจำนวนของฟีดแบ็กค่ะฟีดแบ็กเนี่ยจะมีการรวมกันนะคะคือฟีดแบ็กจากการที่เราซื้อสินค้าและฟีดแบ็กจากการที่เราขายสินค้าจำนวนการซื้อของเราเมื่อเราซื้อสินค้าเราก็จะได้รับฟีดแบ็กจากผู้ขายถ้าเราขายสินค้าเราก็จะได้รับฟีดแบ็กนะคะจากลูกค้านั่นเองฉะนั้นจำนวนฟีดแบ็กหลังชื่อในร้านของเราค่ะมันจะมีชื่อร้านของเราใช่ไหมคะแล้วก็จำนวนฟีดแบ็กจะอยู่หลังจากชื่อของร้านของเราฉะนั้นฟีดแบ็กจึงมีการรวมกันนะคะระหว่างการซื้อและการขายรวมยอดกันเป็นทั้งเดียวกันนะคะคือหลังจากชื่อของเรานะคะคราวนี้ยังไงอีกเพ่อยากจะบอกแบบนี้ค่ะว่าในตัวของฟีดแบ็กอะค่ะฟีดแบ็กก็จะมีดาวนะคะดาวในการให้ความหมายนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะแล้วมีจำนวนฟีดแบ็กไม่ถึง50ฟีดแบ็กดาวก็จะมีสีอะไรนะคะแต่พอเรามีฟีดแบ็กอยู่ที่100ฟีดแบ็กขึ้นไปดาวจะเป็นสีอะไรเรามีจำนวนฟีดแบ็ก200ฟีดแบ็กดาวเราก็จะเปลี่ยนสีค่ะเรามีฟีดแบ็ก 1,000 ฟีดแบ็กอย่างพี่เออ่ะฟีดแบ็กของเพเป็นหลักพันนะคะตัวของดาวอ่ะก็จะมีสัญลักษณ์นะคะที่แตกต่างออกไปนะคะจำดาวสีของดาวค่ะดวงดาวก็จะมีสีที่ต่างกันไปนะคะเดี๋ยวพี่จะให้ดูรูปนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นรูปที่มีนะคะเป็นดาวเนี่ยในการให้ดาวของ eBay นะคะก็คือจำนวนฟีดแบ็กนั่นเองคราวนี้พี่อยากจะบอกน้องๆค่ะว่าข้อดีนะคะข้อดีของฟีดแบ็กนะคะตอนนี้พี่ยังไม่ตอบคำถามว่าขายได้หรือไม่ได้นะแต่พี่อยากให้น้องๆดูข้อดีก่อนข้อดีข้อที่1 นะคะก็คือส่งเสริมในเรื่องของยอดขายค่ะพี่เอยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าถามน้องนะถ้าวันนี้น้องต้องการซื้อสินค้าบน eBay มีเซลเลอร์อยู่2คนเซลเลอร์คนนึงเนี่ยฟีดแบ็กแค่5กับเซลเลอร์อีกคนนึงฟีดแบ็ก200น้องจะเลือกซื้อสินค้ากับเซลเลอร์คนไหนคะถ้าสินค้าตัวนั้นเป็นสินค้าเดียวกันเลยขายเหมือนกันราคาเหมือนกันน้องจะเลือกซื้อสินค้ากับใครคะระหว่างเซลเลอร์ที่มีฟีดแบ็ก5กับเซลเลอร์ที่มีฟีดแบ็ก200ถ้าเป็นพี่เอซื้อสินค้ากับเซลเลอร์ที่มีฟีดแบ็ก200ค่ะเพราะมันคือความน่าเชื่อถือมันคือการผ่านเวลาผ่านกระบวนการมาแล้วค่ะว่าโอเคแสดงว่าเขาเนี่ยต้องขายสินค้ามานานอ่ะมาระยะเวลานึงเขาถึงมีฟีดแบ็กถึง200ฟีดแบ็กนะคะเห็นไหมฉะนั้นฟีดแบ็กข้อดีข้อที่1จำนวนฟีดแบ็กส่งเสริมเรื่องของยอดขายถ้าเราเป็นเซลเลอร์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดบัญชี eBay มาเราไม่ได้ต้องการเป็นเซลเลอร์เราแค่อยากเข้ามาซื้อสินค้าเราก็ไม่จำเป็นต้องซีเรียสเรื่องของฟีดแบ็กแต่เวลาเราเข้ามาเพื่อเราจะเป็นไบเออร์คือแค่ซื้อสินค้าเท่านั้นฉะนั้นพี่เอแนะนำว่าเวลาเราจะซื้อสินค้ากับใครกับเซลเลอร์คนไหนบน eBay เราดูจำนวนฟีดแบ็กค่ะอยากซื้อกับใครเราเปรียบเทียบโดยการที่เราอยากได้สินค้าชิ้นนี้สินค้าชิ้นนี้ที่เราจะซื้อเนี่ยคนที่ขายอ่ะมีกี่คนสมมติว่าเราสนใจอยู่มีด้วยกันสัก3คนเรามาเปรียบเทียบเลย3คนนี้ใครฟีดแบ็กมากที่สุดนะคะนั่นคือความน่าเชื่อถือมากที่สุดค่ะอย่างที่2ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อจำนวนฟีดแบ็กแล้วอย่างที่2คือเขาเป็นท็อปเลเตอร์เซลเลอร์มั้ย
ถ้าจำนวนฟีดแบ็กเขาเยอะแต่เขาไม่ได้เป็นท็อปเรกเตอร์เซลเลอร์เราก็จะมาดูส่วนที่3ค่ะส่วนที่3ก็คือจำนวนของโพซิทีฟฟีดแบ็กเขาเป็นเซลเลอร์ที่มีโพซิทีฟฟีดแบ็ก 100% ไหมข้อนี้หมายความว่าถ้าเวลาน้องจะซื้อกับเซลเลอร์คนไหนนะคะจำนวนฟีดแบ็กเขาพอๆกันทั้ง3คนพอๆกันเลยเป็นท็อปเรตเตอร์เซลเลอร์เหมือนกันหมดเลยแต่ข้อที่3คือเราต้องประเมินว่าโพซิทีฟฟีดแบ็กของเขาต้อง 95% ขึ้นไปเราถึงจะซื้อได้เพราะว่าคนที่เป็นท็อปเรตเตอร์เซลเลอร์เปอร์เซ็นต์ของโพซิทีฟฟีดแบ็กเขาจะต้องห้ามต่ำกว่า 95% เพราะอะไรการที่เขามีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ถึง 100% แสดงว่าเขาโดนเนกาทีฟฟีดแบ็กมานะคะเขาโดนเนกาทีฟฟีดแบ็กมาฉะนั้นเมื่อเขาโดนเนกาทีฟฟีดแบ็กเขาโดนมากหรือโดนน้อยมันถูกเฉลี่ยในการหารด้วยการจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เขาขายสินค้าได้ค่ะนะคะอันนี้คือฝากน้องๆไว้ถ้าน้องๆอยากเป็นเพียงไบเออร์เท่านั้นเช่นเดียวกันกับกันนะคะข้อดีข้อที่2นะคะข้อดีข้อแรกเรารู้แล้วแหละจำนวนฟีดแบ็กจะส่งผลกับยอดขายของเราในการเป็นเซลเลอร์ข้อดีข้อที่2นั่นก็คือว่าส่งผลกับเราในเรื่องของการเปิดโอเพนเคสค่ะน้องลองคิดกับกันนะสมมติว่าเวลาเกิดกรณีข้อพิพาทเกิดขึ้นลูกค้าแจ้งกับทาง eBay ว่าเขาไม่ได้รับสินค้าเวลา eBay เขาพิจารณาในการเปิดโอเพนเคสว่าใครผิดนะคะว่าใครผิดใครต้องเป็นคนรับผิดชอบในเคสนี้สินค้าบอกว่าลูกค้าบอกว่าลูกค้าไม่ได้รับสินค้า eBay จะประเมินแล้วค่ะว่าเซลเลอร์คนนี้ฟีดแบ็กเท่าไหร่สมมติฟีดแบ็ก5นะแต่ลูกค้ากับฟีดแบ็ก200เสียงใครน่าเชื่อถือกว่ากันคะแน่นอนเลย eBay ต้องฟังบายเออร์เพราะบายเออร์ฟีดแบ็ก200แต่เซลเลอร์ฟีดแบ็กแค่5ฉะนั้นเวลาเกิดกรณีข้อพิพาทเกิดโอเพนเคสเกิดขึ้นเคสนี้ใครชนะเคสนี้คือลูกค้าชนะค่ะเพราะลูกค้าบอกว่าเขาไม่ได้รับสินค้าเราไม่รู้เลยว่าลูกค้าจะโกหกหรือไม่โกหกแต่สิ่งที่มั่นใจได้คือลูกค้าฟีดแบ็ก200ลูกค้าไม่โกหกแน่นอนเพราะอะไรเพราะเซลเลอร์คนนั้นฟีดแบ็กแค่5เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาส่งจริงหรือไม่ส่งจริงเพราะฟีดแบ็กเขาแค่5เขาเพิ่งเข้ามาใหม่เขาเพิ่งลงขายบน eBay ได้แค่เดือนเดียวอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมฉะนั้นฟีดแบ็กจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากบนตลาดของ eBay ค่ะคราวนี้เรามาสู่คำถามที่น้องๆถามพี่ว่าพี่เอ๋ขาถ้าไม่มีฟีดแบ็กขาย eBay ได้ไหมตอบได้เลยนะคะลงขายได้ค่ะแต่ใครจะซื้อถ้าวันนี้น้องลงขายสินค้าบน eBay โดยที่น้องไม่มีฟีดแบ็กเลยน้องไม่มีฟีดแบ็กกับ eBay แต่น้องลงขายสินค้าไปแล้วคำถามคือเวลาน้องลงขายสินค้าปรากฏสินค้าชิ้นนี้มีเซลเลอร์คนอื่นขายด้วยเช่นเดียวกันเวลาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสมมติเขาชอบสินค้าของน้องมากเลยแต่น้องไม่มีฟีดแบ็กเลยน้องฟีดแบ็กเป็นศูนย์เขาจะไปมองเลยค่ะว่าสินค้าชิ้นเนี้ยที่เขาอยากได้ในร้านของน้องมีใครขายอีกบ้างซึ่งใน eBay ก็จะขึ้นมาเลยเวลาลูกค้าเสิร์ชหาข้อมูลน้องติดในรายการนั้นด้วยใช่ไหมคะในการเสิร์ชในคำค้นในการทำ data mining research เนี่ยปรากฏน้องก็ติด1ใน5เซลเลอร์แต่ปรากฏเวลาลูกค้าตัดสินใจซื้อลูกค้าพฤติกรรมของลูกค้าบน eBay จะตัดสินใจซื้อกับเซลเลอร์อันดับแรกมีฟีดแบคเยอะก่อนอันดับที่2เขาเป็นท็อปเรตเตอร์เซลเลอร์ค่ะเห็นไหมคะฉะนั้นพอน้องถามพี่เอเข้ามาว่าถ้าไม่มีฟีดแบ็กขาย eBay ได้ไหมลงขายได้แต่จะมียอดขายไหมไม่รู้ไม่มีใครตอบได้แต่ในมุมพี่เอจากประสบการณ์นะคะคนที่ไม่มีฟีดแบ็กเวลาลงขายสินค้าบน eBay แล้วเปอร์เซ็นต์การขายออกคือยากมากค่ะเพราะมันไม่เคยถูกการประเมินในการให้ฟีดแบ็กมาก่อนไม่เคยรู้เลยว่าเซลเลอร์คนนี้เขาจะส่งสินค้าหรือเปล่าฉะนั้นอย่างที่เพย์บอกอะค่ะฟีดแบ็กเกิดจากการซื้อและการขายนะคะฉะนั้นก่อนที่น้องจะเริ่มในการลงขายสินค้าบน eBay อยากให้น้องๆเริ่มซื้อสินค้าบน eBay ก่อนค่ะซื้อสินค้าเพื่อให้ได้ฟีดแบ็กซื้อสินค้าเพื่อดูเซอร์วิสการบริการหลังบ้าน
ของ Top Retail Seller ว่าเขามีเซอร์วิสการบริการหลังการขายอย่างไรนะคะส่งผลให้เวลาเราเห็นการบริการของเขาเราได้ยึดเอาสิ่งเหล่านี้ที่เราพอใจที่เราแฮปปี้ที่เซลเลอร์คนนี้บริการเอาแบบนั้นอะมาปรับใช้ในร้านของน้องเพื่อให้น้องเป็นท็อปเลเกอร์เซลเลอร์แบบมืออาชีพเหมือนกับเซลเลอร์ที่น้องซื้อสินค้านั่นเองนะคะขอบคุณน้องๆสำหรับคำถามนะคะในคลิปต่อไปจะมีคำถามอะไรนั้นรอติดตามกันได้เลยนะคะขอบคุณน้องๆมากค่ะสวัสดีค่ะ